s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีครับผมวีพงพิพัฒน์บัญชานนและเอิญกนลลุนพรชษยพยักนี่คือรายการ Why It m a t t e r คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Why It m a t t e r คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณนะครับคุณอยู่กับผมโจจาก s a l ม o n PODCAST แล้ววันนี้ก็อยู่กับน้องเอิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเอิญวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันดีครับ วันนี้มาเป็นข่าวเรื่องแนวสิ่งแวดล้อมบ้างนะพี่โจเป็นเรื่องกระแสที่ประเทศไทยมีาการคัดค้านการนําเข้าขยะพลาสติกในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าฮะคือในพี่แทบไม่ได้ตามเลยก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วปกติเรานําเข้าขยะพลาสติกกันอยู่แล้วจริงๆอ่ามันต้องย้อนไป<อ>คือมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่ประเทศไทยอย่างเดียวพี่โจมันต้องย้อนไปดูเรื่องปัญหาของขยะในระดับโลกเลยแล้วก็เรื่องแบบ ปัญหาการส่งออกการนําเข้าขยะต่างๆในประเทศทั่วโลกซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันในเชิงแบบระหว่างประเทศมากๆด้วยอ่ะพี่มันไม่ใช่แค่ว่าอเอ้ยประเทศไทยรับส่งรับส่งมาจากที่ไหนอะไรอย่างเดียวอซึ่งอ่ะเราก็ต้องย้อนไปนิดนึงเนาะพี่ว่าจริงๆไอ้ปัญหาขยะที่ล้นโลกเนี่ยมันก็มีการพูดถึงมาสักพักแล้วเนาะพี่ว่าแบบ เออยังไงแล้วก็จริงๆปีที่ผ่านมาจะเห็นข่าวเยอะมากว่าเฮ้ยมีคอนเทนเนอร์ส่งขยะมามที่เห็นข่าวบ้างไหมที่ไทยอันนี้เห็นข่าวอยู่เหมือนกันอืมว่าแบบมาถึงท่าเรือแล้วเปิดออกมามีแต่ขยะ,ะซึ่งไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวค่ะพี่มันก็จะมีพวกมาเลเซียช่วงนั้นแบบจะเป็นข่าวติดๆกันเลยพวกมาเลเซียอินโดพวกประเทศเพื่อนบ้านเราที่เจอปัญหาว่าคอนเทนเนอร์ขยะเหล่านี้มันมาแล้วก็ล้นมากๆแล้วก็จะจัดการยังไง Mm hmm. ซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าปกติแล้วอะพี่ถ้าพูดถึงว่าพวกขยะเหล่านี้ขยะพลาสติกขยะต่างๆ uh huh. ที่ส่งออกส่งน้ำเข้าเลยเงี้ยคือมีประเทศจีนอฮ uh huh. จีนเป็นประเทศที่นำเข้ามากที่สุดในโลกนำเข้าขยะใช่ค่ะอ๋อเหรอใช่เป็นประเทศที่แบบอุตสาหกรรมเรื่องขยะมีทำอะไรเกี่ยวกับขยะเยอะมาก อ๋อคือเขานาเข้าขยะมาเพราะว่าเขามีแบบสมมติสมมติโงกําจัดขยะอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่คือรับกําจัดขยะให้กับประเทศอื่นด้วยก็มันก็คือซื้อมาพี่นำเข้าใช่ก็นําเข้าก็ได้ได้เงินก็เหมือนเหมือนไม่ใช่ซื้อมาสิเขาขายอ่อเขาขายมาให้เขาขายมาให้จีนก็ได้เงินแล้วก็มาจัดการขยะนู่นนี่นั่นไปแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อวงการขยะระดับโลกเลยเมื่อ ปกติแล้วจีนจะเป็นคนนําเข้าที่หนึ่งของโลกอืก็คือหลายประเทศก็จะส่งมาที่จีนแต่ว่าทีเนี้ยประมาณปี2 0 1พสิเเนี่ยจีนเขาประกาศกับองค์การการค้าโลกว่าเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนนโยบายใหม่นะเขาจะแบนการนําเข้าขยะยังเด็ดขาดอ้าวเฉยในอ่าฮะมกราสองพันสิบแปดคือประมาณเขาใช้เวลาประมาณครึ่งปีในการประกาศเนี่ยอ่าโอ้ซึ่งก็กระทันหันมากนะก็กระทันหันประมาณหนึ่งพี่แล้วคือเขาแบนแบบแบนร้อยเปอร์เซ็นตเลย บางอย่างคือพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์พลาสติกพวกจํากัดโคต้าบางอย่างพวกแบบเศษกระดาษอะไรเงี้ยคือแบรนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็บางอย่างที่แบบเป็นเศษพลาสติกที่รีไซเคิลไม่บริสุทธิ์เก้าสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์เขาไม่เอาอต้องบริสุทธิ์แบบศูนย์จุดห้าเท่านั้นถึงจะเอาอก็คืออยู่ดีๆเขาก็แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือกูไม่รับแล้วอ่ไม่เอาแล้วอ่าห้ามส่งมาห้ามส่งมาไม่รับแล้วือตอนนั้นแบบทั้งโลกก็เฮ้ แล้วกูจะส่งไปที่ไหนอ่ามันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เรายังไงต่อดีที่ส่งให้จีนทุกๆปีจะไปอ,อยู่ที่ไหนจะทํำยังไงเหมือนจีนก็รับกําจัดขยะให้ทุกปีทุกปี อยู่มาวันหนึ่งก็ไม่รับแล้วแล้วกูจะไปทิ้งที่ไหนว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะจริงๆจีนก็เอามารีไซเคิลบ้างเอามาทําเป็นนู่นนี่ต่อบ้างจากที่ทําได้ในส่วนที่ทําได้แต่ว่าจีนก็เปลี่ยนนโยบายแล้วก็มีการความกงังบบบลวลเรื่องแบบมลภาวะเรื่องเรื่องขยะปนเปื้อนต่างๆก็ตัดสินใจว่าโอเคอเปลี่ยนนโยบายาไม่รับแล้วเหมือนเห็นปีสองปีที่ผ่านมามันก็จะมีรูปจากจีนออกมาว่าแบบโหจีนแบบมลภาวะแบบย่ำแย่มากเออมีมีน้องๆอยู่ที่จีนบางคนแบบ ทำงงทางานอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบโอ้ปักกิ่งหรืออะไรก็ตามทีก็จะมีแบบเหมือนหมอกฝุ่นแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออก็ลยรู้สึกว่าจีนก็มีปัญหาเรื่องมลภาวะางจริงเลยใช่พี่แล้วทีเนี้ยพอ <c oughs> จีนเขาไม่นําเข้าใช่ไหมอุปสงค์อุป,อปทานของแบบขยะมันก็เปลี่ยนไปอะ่ะพอไม่มีคนรับราคาของขยะบางอย่างคือแบบจากที่มีราคาพี่ก็กลายเป็นแบบศูนย์เลยอะ่ะไม่มีค่าเลยอ่าฮะแล้วแบบประเทศที่ส่งออกก็เหมือนแบบ คื igh, ถึงจะไม่มีค่าก็ส่งไปเถอะแบบไม่อยากให้อยู่ในประเทศตัวเองอะ่ะ oh. แต่ว่าจีนเขาถือว่าทําสําเร็จมากนะพี่เพราะว่าภายในหนึ่งปีอ่ะเขาลดการนําเข้าพลาสติกได้แบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลย <Gs> อืมก็เด็ดขาดขนาดนั้นเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือใช่ค่ะอ้าวทีนี้แล้วไม่ไปจีนเราจะไปไหนล่ะ <S <S> อ<ม>ไอประเทศที่มันมาสวยๆจะใช้คําว่าสวยก็ได้ได้ในบางประเทศเนาะพี่คือก็มาเป็นประเทศ ฝั่งแถบประเทศบ้านเราเนี่ยแหละซาวอีสเอเชียใช่ค่ะก็มีทั้งมาเลเซียเวียดนามไทยอินโดก็มีเอเชียบางอย่างบางเช่นแบบอินเดียเกาหลีใต้ไต้หวันอะไรเงี้ยก็เป็นประเทศที่กลายเป็นว่าจะต้องมารับขยะพวกนี้ไปแทนซึ่งมันก็มีทั้งแบบรับที่เต็มใจแล้วก็ไม่เต็มใจด้วยนะพี่อ๋อเหรอซึ่งไม่เต็มใจก็ก็จําเป็นต้องรับเงี้ยเหรอคือมันมาถึงท่าเรือแล้ว่พี่เขาส่งมาเองเลยหมเป็นภาพแบบ ท,ที่เมื่อกี้บอกไปว่าแบบเป็นภาพที่เมื่อปีที่แล้วประเทศเพื่อนบ้านเราเจอขยะอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นข้อขัดแย้งบางอย่างเหมือนกันบางประเทศก็อย่างมาเลเซียเขาก็แบบส่งกลับคืนแบบฉันไม่เอาแล้วเธอ,อเอาคืนไปอะไรอย่างนี้กำลังจะถามเลยว่าทํานี้ได้ด้วยเหรอวะ <laughs> มันดูแบบว่าไม่เอาแล้วขยะเอาไปอะไรเงี้ยใช่มันก็กลายเป็นแบบขยะที่ลอยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วลอยไปลอยมาแบบจะส่งไปไหนดีส่งไปส่งกลับกันอย่างนี้ใช่ค่ะก็มีมาเลเซียเนี่ย พอ2018ใช่ไหมพี่จีนไม่รับแล้วกลายเป็นว่ามาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่แบบกลายเป็นประเทศที่รับมากที่สุดซึ่ง2018อ่ะมาเลเซียรับมากกว่า2016กับ2017ที่เขาเคยรับอ่ะรวมกันสองปีรวมกันคือปีนี้คือพุ่งสูงมากมันมาที่ประเทศเขาแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ขยะอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะมีแบบ มีค่าเพราะว่ามีเรื่องการซื้อมาขายไปเนาะแต่มันก็เป็นขยะที่ปนเปื้อนบางอย่างก็นํากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้แล้วก็พอกลับมารีไซคเคิลไม่ได้ะอะไรเงี้ยมันก็ไปจบที่การแปรรูปที่ผิดกฎหมายพี่อืม,มีการแบบอาฝังลงดินอเอาไปกบต่างๆซึ่งพวกประเทศที่พัฒนาแล้วอะ่ะเขาไม่อยาก เขาก็เลยส่งมาให้ประเทศแบบกําลังพัฒนาอย่างพวกเราบางทีมันปนเปื้อนมันก็แบบมันก็ไม่ดีต่อต่อดินต่ออะไรที่นั่นใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งประเทศที่ส่งมาส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศแบบอ่ะสหภาพยุโรปอ,อเมริกาพวกประเทศที่พัฒนาแล้วต่างๆที่ส่งมาให้พวกเราในชาวอ๋อโถประเทศสะอาดใช่ค่ะเขาก็ต้องเขาก็เหมือนมีเรียกว่าไงแผนแบบบรรลุการรีไซเคิลต่างๆของเขาซึ่งเขาก็แบบใช้ วิธีการส่งมาพวกประเทศเหล่านี้แทนอาฮะอืมอมแต่พอมัน2018ก็เหมือนจะมีการรับอยู่ใช่ไหมประเทศพวกนี้แต่พอมันเริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆพี่เขาก็คือมันเยอะมากๆจนที่ว่าเริ่มไม่ไหวกันแล uh ้ว huh. พอ2019ปล,ปลายปลายปี2018ก็เริ่มรู้เลยว,ว่าเฮ้ยมันมันเยอะเกินที่พวกเราจะรับไหว uh huh. ประเทศต่างๆก็เลยเริ่มแบบ มีการส่งกลับอย่างที่เมื่อกี้บอกอฟิลิปปินส์ก็มีส่งกลับไปแคนาดาอบอกว่าแบบเฮ้ยม,มันเป็นขยะที่รีไซเคิลไม่ถูกต้องอแล้วแบบไม่ถูกต้องตั้งแต่แบบสองพันสิบสามสองพันสิบสี่อะพี่คือนานมาแล้วอะ <laughs> นานมาแล้ว <laughs> อ๋อโหเนี่ยอ๋อแล้วอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีการตกลงอะไรกันระหว่างประเทศหรอว่าแบบเอ้ยเราจะส่งมานะหรือว่าคุณจะมีวิธีการแบบจัดการยังไงให้มันแบบพร้อมจะมากําจัดต่อที่แบบประเทศแถบนี้ อเอินว่าเขาก็มีการคุยกันนะพี่แต่ว่ามันก็มีเรื่องที่พอเปิดมาแล้วอ้าวมันไม่ใช่ขยะที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่ขยะที่คุยกันไว้นี่หว่ามีการปนเปื้อนอะไรอย่างี้ก็มีด้วยอ,อย่างมาเลเซียก็ส่งกลับไปสเปนเพราะพบว่าขยะมันปนเปื้อนอแล้วก็แบบมาเลเซียนี่ส่งกลับไปแบบสามพันตันนะพี่โอ้โหโคตรเยอะส่งไปส่งกลับไปแบบเยอะมากส่งไปอเมริกาส่งไปอังกฤษส่งกลับไปญี่ปุ่นแคนาดาคือแบบไม่รับแล้ว เพราะว่ามาเลเซียเขาก็อย่างที่เอิญบอกอะพี่ว่าเขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่รับไปเยอะมากเหมือนกันจนถึงจุดหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าม,วมันเยอะมากๆแล้วอ๋อโหแล้วแปลว่ามันก็น่าจะเป็นปัญหาต่อไปอีกนานนะเพราะว่าขยะมันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกวันอะไรเงี้ยอืมพอมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆพี่จากประเทศที่ตอนแรกกลายเป็นประเทศที่รับแทนจีนะก็ต้องเริ่มออกมาตรการอะไรบางอย่างแล้ว เพราะมันแบบเอ้ยไม่ได้แล้วปะ่ะมีโปลแลนด์เหมือนกันเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่เขารับขยะแต่ว่าเขาก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่กองขยะหลายครั้งอ่ะซึ่งเขาก็เห็นว่าเอ้ยขยะพวกนี้มันผิดกฎหมายด้วยเขาก็เริ่มแบบมีมาตรการคุมเข้มที่มากขึ้นมาเลเซียเองก็เริ่มแบบเพิกถอนใบอนุญ,ญาตนําเข้าขยะแล้วก็เริ่มปรับปรามโรงงานแปรรูปที่ผิดกฎหมายอืเวียดนามเองก็พยายามแบบจะไม่ออกใบอนุญาตเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเอ้ย จะระง,งับการนําเข้าทั้งหมดภายในปี2025ไต้หวันเองก็บอกว่าจะรับแค่ที่เดียวเท่านั้นจากแหล่งเดียวหรืออินเดียก็แบบมีมาตรการมากขึ้นเรื่อยๆคือทุกประเทศมันเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่ได้การและ uh huh. มันมักยักชักจะเยอะเกินไปและอ๋อ oh, uh, แล้วของไทยตอนตอนที่ผ่านมาของไทยเป็นยังไงบ้างกับการแบบรับขยะมาจากต่างประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งพี่ที่พอๆกับประเทศที่เราพูดูดกันไปก็คือรับมาเยอะเหมือนกัน hmm. ก็คือไทยเองก็มีการห้ามนําเข้าขยะพลาสติกชั่วคราวแล้วก็ระบุว,ว่าเนี่ยปีนี้จะใช้มาตรการที่แบบห้ามอย่างเข้มงวดเลยอืมปีน,<ต>นี้คือเนี่ย2020นี่แหละใช่ไหม20อ,อ๋อ2021 2021 <21. S 2> จะแบบแบนอย่างจริงจังอแต่มันก็มีการเนี่ยแหละเราก็จะมาคุยกันถึงกระแสที่เกิดขึ้นในไทยว่าครับ อ้าวแล้วทำไมตอนนี้มันเป็นยังไงกระแสะขัดค้านทำไมถึงเกิดขึ้นแปลว่าไทยเราไม่ได้มีมาตรการที่คุมเข้มพอหรือเปล่าอ่าฮะก็ต้องย้อนไปนิดหนึ่งพี่โจคือจริงๆแล้วอะ่ะช่วงปี2018ก็เป็นช่วงที่เนี่ยแหละช่วงที่จีนประกาศแบนมันก็มา uh huh. ที่ไทยแทนช่วงนั้นรัฐบาลเป็นรัฐบาลคอสชอเนาะ uh huh. เขาก็ตั้งแบบว่าเฮ้ยเรื่องขยะมันต้องเป็นวาระแห่งชาติเลยก็ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อจัดการขยะ ช่วงนั้นเขาก็มีการออกนโยบายว่าจะห้ามการนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ว่าก็มีคนบอกว่าไอที่ห้ามอ่ะสุดท้ายมันก็เป็นแค่าการฉลองส่วนพลาสติกเนี่ยมันห้ามไม่ได้เพราะว่ามันไปอยู่ในกฎมันมีกฎหมายอยู่แล้วส่วนพลาสติกก็เลยจะต้องไปเป็นเรื่องของการทำโคตาว่ะงั้นทำโคต้านำเข้าได้เท่าไหร่เข้าได้เท่าไหร่ทีนี้เขาก็ไปดูกันนะพี่ว่าเฮ้ยแล้วของไทยเนี่ยโคต้ามันเท่าไหร่เขาก็บอกว่าตอนแรกเขา 2,018แค่เจ็ดหมื่นตันพอสองพันสิบเก้ให้แค่สี่หมื่นตันเท่านั้นแล้วก็พอ2,020ิเนี่ยจะเริ่มไม่ให้นําเข้าและอันนี้คือแผนอแต่พอสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือโคต้าคือหลักหมื่นนะพี่แต่นําเข้าจริงเป็นหลักแสนเลยอะ่ะเขาก็พบว่าโหไทยนําเข้าเยอะกว่าโคตา้าหลายเท่ามากแบบสองพสิบเก้าเนี่ยสามแสนตันโอ้โห คุยกันไวเท่าไหร่เนี่ยคุยกันไวแค่หลักหมื่นอ่าใช่ขึ้นมาเป็นหลักแสนแล้วก็มกกลาปีนี้ยพี่มกกลาถึงแค่กรกรดาแค่ครึ่งปีอ่ะก็แบบจะแสนตันแล้วเก้าหมื่นกว่าแปลว่าแบบอ้าวมันเกินโคตา้านี่นาะมันมีการลักลอบเกินกําหนดโคตา้าเยอะเลยแล้วที่น่าตกใจก็คือปีหน้าที่บอกว่าจะแบนแหละกับมีโคตา้าขอนําเข้าอีกหกหมื่นเอ้ยไม่ใช่หกหมื่นหกแสนตันหกแสนตันใช่ค่ะนึกนะนึกภาพไม่ออกเลย ใขนาดาไหนมีเดอะแมทเทอร์ทำไว้ได้ทำเอาไปเปรียบเทียบไว้แต่ว่าเราเรายังไม่ได้เปรียบเทียบกับปีหน้าเนาะคะเราร<ๆ>เปรียบเทียบว่าปริมาณขยะที่เคยนำเข้าของไทยที่ผ่านมามันเท่ากับอะไรบ้างก็จะมีปีที่เยอะๆคือสองห้าหกหนึ่งก็คือสองพันสิบปดเนาะพี่อะใช่สองพันสิบปดเรานำเข้าห้าแสนกว่าตันเท่ากับเครื่องบินโบอิงเจ็ดสี่เจ็ด หนึ่งพันแปดร้อยลำเกินสนามบินไปเยอะเรือดำน้ำสองร้อยกว่าลำอ่าฮะเป็นรถถังหนึ่งหมื่นลำหนึ่งหมื่นคันรถถังหนึ่งหมื่นคันเป็นรถเมย์ประมาณเกือบสามหมื่นคันนี่คือจำนวนขยะที่นำเข้าไทยค่ะเชี่ยเยอะมากใช่เยอะมากหรือว่าอ่ะพูดถึงปีนี้ครึ่งปีก็เป็นเครื่องบินสามร้อยกว่าลำแล้วอ่าฮะเป็นเรือดำน้ำสามสิบเจ็ดลำก็คือ ปริมาณภ้ามันก็คือเยอะมากๆเนาะพี่กับโคต้านี้ทั้งๆท,ที่เขาบอกว่าเฮ้ยมีมาตรการจะแบนก็เลยเริ่มมีการพูดคุยกันว่าอ้าวไหนเราจะแบนได้เต็มที่แต่ทําไมนะโคต้ามันถึงตั้งมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่อ่าก็มีหน่วยงานที่ออกมาแบบว่าบอกสติติต่างๆก็บอกว่าช่วงหนึ่งไทยนี่นำเข้าขยะแบบเพิ่มขึ้นถึงแบบสองพันถึงเจ็ดพันเปอร์เซ็นอะโอ้โ 7, เจ็ดพันเปอร์เซ็นเยอะมากจากที่ไม่เคยนําเข้ามาก่อนออืก็มีปัญหาต่างๆมากมายที่ทําให้คนคุยกันเรื่องขยะนี่เนาะแต่ว่าทางฝั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมอะพี่เขาก็ให้เหตุผลว่าที่เราต้องนําเข้าขยะเพราะว่าขยะในไทยมันไม่พอเราฟังเหตุผลแล้วเราก็บอกว่าแบบมันไม่พอที่จะรีไซเคิลแบบแล้วก็ขยะในไทยมันแบบคุณภาพต่ำขายไม่ออกเราก็เลยต้องนําเข้าขยะอ่าฮะหรอ Uh, เอองงๆเหมือนกันนะอืมฟังแล้วก็แบบแต่ว่าก็มีคนที่แย้งอะฝั่งพวกแบบสายนักสิ่งแวดลอ้อมนักอนุรักษ์ก็บอกว่าเอ้ยพัแต่พลาสติกที่นําเข้ามันไม่ใช่พลาสติกที่แบบที่ดีอย่างที่เขาพูดเลยม,มันเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลมาแล้วตั้งหลายรอบแล้วพอยิ่งรีไซเคิลไปเรื่อยๆคุณภาพมันก็แบบลดลงลดลงแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างมลพิษอื๋อแอปลว่าธุรกิจการรีไซเคิลพลาสติกเรียกว่าเป็นธุรกิจหนึ่งของประเทศเราว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่พี่ก็เรียกว่าเป็นธุรกิจก็ได้แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อ,อจริงๆก็มีสอวอคนหนึ่งชื่อสอวอคำนูนสิทธิสมานเขาก็เคยแบบพูดในสภาเขาก็แย้งกับรัฐบาลว่าเนี่ยรัฐบาลอะ่ะมีนโยบายที่ย้อนแย้งมากนะพี่แบบช่วงที่เขาให้เราลดใช้ถุงพลาสติกเนาะไปไหนท,ทุกวันนี้บางที่เราก็ยังไม่ได้ถุงพลาสติกเลยจริงๆก็เกือบทุกที่แหละใช่ยิ่งแบบเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเลยที่อาจ จะไปก็อซื้อถุงนะคะตอนนี้ต้องเป็นแบบจ่ายเงินแล้วอ่าใช่แล้วก็พี่ไปพวกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวนี้ยซูเปอร์มาร์เก็ตเขาแก้ปัญหาด้วยการเอากล่องลังลังกระดาษที่เขาแบบไม่ได้ใช้แล้วอ่ะใส่ของใส่ของมาอะไรเงี้ยเอามาช่วยแบบบริการแทนถุงอ๋อ,อเหมือนเหมือนต่างประเทศใช่ไหมใช่ใช่คือไม่มีถุงพลาสติกแล้วนะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีถุงมาจากบ้านเรามีลังให้ลังกระดาษเออก็ดีนะพี่จริงๆก็ดีแหละแต่มันก็จะแบบ แปลกๆนิดนึงเออลำบากนิดนึงไม่ให้ใช้ถุงเอ,อแต่ให้ใช้รังอก็ได้แหละอะไรเงี้ยอืมสวคนนี้ก็บอกถึงนโยบายนี่ยแหละว่าเอ้ยมาให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติกแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือกับให้ต่างชาตินําเข้าขยะพลาสติกแทนอืม,มันก็ย้อน,นแย้งกันมากแล้วก็มีการไปพูดถึงแบบที่พี่โจบอกมันเป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมเขาก็มีคนที่ย้อนไปว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นคําสั่งของคอสชอในปีสองห้าห้าเก้าเหมือนคอสชอเขามีคําสั่งหนึ่งว่า เนี่ยถ้าจะตั้งโรงงานประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนี้เป็นพวกประเภทเกี่ยวกับปรับคุณภาพของเสียอันตรายคัดแยกกากอุตสาหกรรมรีไซเคิลไรเงี้ยพวกเนี้ยสามารถตั้งได้โดยที่ตั้งที่ไหนก็ได้อืไม่ต้องมีผังเมืองบังคับไม่ต้องทํารายงาน EIA ให้ตั้งได้คือรายงานสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะอ่อโหดได้เลยอย่างเงี้ยเหรอใช่เขาก็มีการมองว่าเฮ้ยมันมีไทม์ไลน์บางอย่างที่เอื้อต่อจีนหรือเปล่าพอพองพันิบจีนประกาศว่า ไอ้รงอ่ะจะไม่รับขยะอ้าวโรงงานอุตสาหกรรมในจีนต่างๆก็ต้องแบบปิดตัวไปธุรกิจเขาก็ต้องไอ้นี่ไปเพราะว่าไม่มีขยะแต่ว่าพอไทยอ้าวให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ไดก็มีคนแบบพูดว่ามันเอื้อต่อการลงทุนให้แบบประเทศอื่นมาตั้งโรงงานในไทยอ๋อ,อคือถ้าเชื่อมโยงกันก็อาจจะบอกได้ว่าพอโรงงานที่จีนมันปิดตัวไปอาจจะมีการมาลงทุนตั้งโรงงานในไทยแทนใช่ค่ะก็มี พออ,อมูล,ลนิธิบูรณา,านิเวศเลยที่เขาพูดว่าแบบเนี่ยมันเอื้อต่อกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาเปิดพอนโยบายแบบนี้อืมอืมก็มีการมองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองมองเรื่องแบบว่ามันเอื้อต่อประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของแบบการนําเข้าขยะอย่างเดียวอืมช่วงที่ผ่านมาพี่โจาอาจจะเห็นบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ก็มีแฮชแท็กแบบคัดค้าน การนาเข้าพลาสติกเออพี่เห็นอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอ่านแบบละเอียดอะแต่ก็เห็นอยู่ว่าอ๋อเหมือนมันมีอิชชูนี้เกิดขึ้นอยู่ว่าเขาแบนขยะพลาสติกใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยแหละเขาไปเห็นว่าไอ้โคต้าว่ะปีหน้ามันจะนําเข้าถึงหกแสนตันเลยนะทําไมไม่ตรงตามรถแมพที่บอกว่าจะแบนไปเลยละ่ะก็เลยมีกลุ่ม,มแบบพวกพ่อค้าซาเลง้งอะไรเงี้ยเขาไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะ แบบเรียกร้องว่าต้องมีการแบนจริงจังแล้วนะอืม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 เพราะว่าไม่งั้นมันก็มันไม่เหมือนที่สัญญากันไว้อะใช่ไหมพราะแบบจะลดลงเรื่อยๆจริงๆแล้วปีสองพันยี่สิบนี้เป็นปีที่บอกด้วยซ้ำว่าจะแบนแล้วใช่จะเริ่มแบนแต่กลายเป็นว่าปีหน้ายังรับอีกหกแสนตันเอะมันยังไงอ่าแล้วการรับปริมาณมากขนาดเนี้จริงๆก็คือทางทางประเทศไทยเองก็ได้ก็ได้ตังค์ด้วยว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ค่ะแล้วก็กรมโรงงานนะเขาบอกว่าโคต้ามันแบบนี้มันเป็นเพราะว่าภาคเอกชนเขาแจ้งมาว่าเขาอยากได้เท่านี้โรงงานนี้อยากรีไซเคิลเท่านี้เท่านี้เลยรวมกันมาได้เท่านี้อ๋อรวมแคปซิตี้มาใช่เขาบอกว่าอย่างนี้นว่ารับไหวเท่านี้ใช่อ๋อแปลว่าอาจจะเป็นปริมาณที่ประเทศไทยรับไหวหุยพี่ก็พูดยากเหมือนกันเนาะยากนนนเนะาะ <laughs> เออเพราะว่าโรงงานรีเควสมาก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแบบรีเควสมาแล้วมันได้ตามนั้นหรือเปล่าแล้วโรงงานเหล่านี้เราก็ไม่รู้อีกว่าเป็นโรงงานแบบโรงงานของจีนด้วยหรือเปล่าโรงงานของไทยแค่ไหนม,มีประเด็นเรื่องนี้อีกอืม,อ,มอย่างนี้แปลว่าแบบภูมิภาคเนี้ยคือพอจีนเลิกเลิกรับนําเข้าขยะแล้วอะการว่าเป็นภูมิภาคอาเซียนภูมิภาคอาเอเชียแบบบแถบเนี้ยมันก็มีความแบบเป็นถังขยะโลกประมาณหนึ่งอะใช่<ะ>ใช่เป็นแบบที่ที่ลอยคอนเทนเนอร์มาแบบอะไปแถบนี้แล้วกัน ส่งไปแถบนี้แล้วกันอ่อเอเอ,เอแปลกมากเลยอะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นแค่อิชูของของคนภูมิภาคนี้ใช่ไหมมันก็เป็นอิชูของโลกนี้แหละว่าขยะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่พี่จริงๆถึงแม้ว่ามันจะเห็นว่าเอ้ยพวกเราแบบอาเซียนแบบได้รับเคราะห์เป็นพิเศษกับเรื่องขยะต่างๆเนาะก็มีคนสำรวจว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่แค่ว่าจีนไม่นำเข้าแล้วอืมแต่ถ้าไปดูปริมาณแบบขยะพลาสติกจริงๆอ่อะทั่วโลกมันก็เพิ่มมากขึ้นจริงๆ เหมือนอย่างปี2016อ่ะมีการสร้างขยะพลาสติกแค่ประมาณ235ล้านตันไม่ใช่แค่หรอกก็คือเยอะก็คือเยอะแหละแต่เลขก็คือประมาณ235ล้านตันทั่วโลกแต่เขาบอกว่าแนวโน้มปัจจุบันอ่ะมันขึ้นไปเป็นแบบ417ล้านตันแล้วโอ้โหก็คือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งคิดว่าภายในสิบปีเนี้ยมันจะเท่านี้แล้วอืม แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่ขยะไม่มีที่ลงแต่ก็เป็นเรื่องที่ว่าขยะก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันอืมอืมซึ่งมันจะแก้ปัญหายังไงกันได้คืออันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไทยละไอ้ประเทศไทยแบบเรานําเข้าขยะเราจะแบนขยะพลาสติกอะไรก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องนึงก็คือต้องยอมรับว่าโลกนี้มันมีขยะมากขึ้นเรื่อยๆออแล้วมันต้องมีวิธีการจัดการที่มันแบบที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่าอืมจริงๆโดยเฉพาะช่วงโควิดเนาะพี่ รู้ส<ช>ึกว่าขยะพลาสติกเราแบบเยอะขึ้นมากๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่มันเออมันย้อนแย้งเหมือนกันอ่ะคือมันพี่ก็จะได้ยินเห็นข่าวเนาะว่าแบบคนโอ้ยเนี่ยโควิดมาแล้วแบบสภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเลยโหยมาดูที่บ้านก่อน <c oughs> บ้านแต่ละคนนี่ก็คือสั่งแบบ d e l i v e อรกันยับเยินเลยอะไรเงี้ยใช่หรือว่าเราไปร้านอาหารร้านอ,อาหารก็จะ <หอ S 2> แบบหอ,หอช้อน ห่ออันนึงห่อตะเกียบอันนึง<ช>ห่อทั้งเซตอีกอันนึง<า>ก็กลายเป็นว่าขยะเพิ่มขึ้อนอีกสามสี่ชินช้นแล้วเออแทนที่ปกติมันไม่มีเลยใช่เออพี่เลยรู้สึกว่าเออมันก็เข้าใจความจําเป็นนี่แหละเออการแบบแพร่กระจายหรือทาให้ลูกค้ามั่นใจว่าสิ่งนี้ยมันจะไม่มีไม่มีเชื้อโรคอยู่นะม,มันสะอาดมันคลีนนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องมีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นแบบเป็นจน 3, ํานวนสามสี่เท่าอ่ะน่ากลัวเหมือนกันว่า แล้วอนาคตมันจะเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนอืเรายิ่งบ้านเราเนาะพี่พอแบบตอนหาข้อมูลพวกเนี้ยก็ยิ่งรู้สึกว่าบ้านเราไม่ได้ปลูกจิตสํานึกเรื่องการแยกขยะอยู่แล้วอ่ะก็ยิ่งเป็นปัญหาหนึ่งอีกว่าแบบขยะมันก็รวมการมีการปนเปื้อนยิ่งทําให้การรีไซเคิลก็เป็นไปได้ยากมากขึ้นเนาะอืมอืใช่คือเนี่ยในในเชิงภายในประเทศเองก็มีปัญหาและว่าเราไม่ได้แยกขยะกันอย่างเป็นระบบ คือตั้งแต่ต้นทางเลยคือคนที่แบบทิ้งขยะแล้วพอไปถึงระดับนานาชาติเราก็รับขยะที่บางทีก็ปนเปื้อนมาอีกจากต่างประเทศเพื่อมาจัดการกันภายในประเทศซึ่งบางทีมันอาจจ่ต้องมาดูว่าหรือเราต้องจัดการระบบภายในเราอะให้มันดีอืมแต่อันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เริ่มต้นด้วยตัวเราไม่ได้อ่ะพี่ไม่ได้ใช่ใช่มันควรมีระบบภายในที่ดีอะในระบบการแยกขยะหรือระบบการจัดการขยะบางอย่างอืมเคยคิดอยากจะแยกขยะเหมือนกันเนาะเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบ เออพอเราทิ้งบางอย่างรวมกันเราก็รู้ว่ามันแยกยากก็คเคยคิดอยากจะแยกบางอย่างแต่พอสุดท้ายแล้วพอมันเก็บรวมไปมันก็มีความแบบเอ๊ะที่เราแยกไปมันได้ผลไหมนะมันช่วยเขาไหมนะอ่าอเออเข้าใจแต่พี่เคยไปดูในเพจเหมือนกันนะมีเพจแบบอย่างอะไรนะคุณลุงซาเล้งกนะับขยะที่หายไปเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีการแยกขยะนะอเออตัวระบบของของรถขยะไทยอะ่ะเออแต่ว่ามันด้วยระบบหลายๆอย่างเช่นแบบระบบถังขยะ ที่มันก็ไม่ได้แบบชัดเจนหรือเข้มงวดขนาดนั้นในการแยกขยะอะไรเงี้ยคนไทยเองก็ไม่ได้มีไม่ได้มี m i n d ซ e t ในการที่จะต้องแยกขยะหลายๆแบบก่อนจะทิ้งอเออมันไม่ได้มีจริงๆมันไม่ได้มีการ e ดดูเคทด้วยซ้ำว่าขยะเนี่ยคืออะไรอะไรเงี้ยคือบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอออันนี้เราทิ้งทางไหนนะใช่ใช่ปนเปื้อนหร,อหรือไม่ปนเปื้อนหรือบางทีเราก็จะเคยเห็นแบบอย่างสมมติไปญี่ปุ่นเนี้ยเออมันก็จะเราก็จะเห็นว่าเขามีการแยกขยะแบบสมมติขวดพลาสติกหนึ่งอัน ก็จะมีการฉีกพลาสติกข้างนอกออกก่อนคือพลาสติกข้างนอกกับพลาสติกที่เป็นขวดมันก็รีไซเคิลคนละแบบกันมันก็ต้องทิ้งแยกกันอะไรเงี้ยคือเรื่องเหล่าเนี้เราเองก็ไม่ได้ทําจนเคยชินอืมแล้วเราเองก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นว่าอ๋อนี่มันต้องแยก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 อะไรเงี้ยเราก็รู้แค่ว่าอ๋อขวดคือขวดสมมุติออใช่ค่ะขวดคือขวดหลอดคือหลอดขวดกับหลอดทิ้งด้วยกันอะไรเงี้ยกับฟ้าด้วยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแล้วมันแบบคนละชนิดกันอย่างสิ้นเชิงเออพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าสําคัญมันก็คืือออเรร่งงขกาแบบ เรียกว่าจะพูดว่าปลูกจิตสํานึกนี่มันก็ดูแบบทางการทางการเนาะแต่ว่าทำท้าใท้มันมีไมเซตของการที่เราต้องรู้ว่าอะไรควรจะทิ้งยังไงอ,อืจริงๆมันดูเป็นเบสิกมากเลยเนาะในการที่รู้ว่าแต่ละอย่างที่เราใช้มันคือประเภทไหนแล้วก็แยกยังไงแล้วก็ดูไม่ได้เข้าใจยากด้วยถ้ามีการแบบสอนตั้งแต่เด็กๆหรือว่ามีการทําความเข้าใจจนชินอ่ะใช่แต่เอาจริงเนี่ยพี่อย่างพี่พี่ไม่ชินจริงๆ เออสารภาพตามตรงเลยว่าเอาขวดก็คือขวดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วเรามันรู้อีกทีหรือว่ามารู้สึกตัวอีกทีก็แบบอ้าวก็ทิ้งไปแล้วอะไรเงี้ยทําอะไรไปได้แล้วเออมันอาจจะต้องทําระบบในการทิ้งให้ดีไหมทําทําให้คนรู้สึกความรู้เหล่าเนี้ความรู้ในการแยกขยะเป็นพฤติกรรมที่เคยชินไปมันก็จะดีขึ้นมันดูเป็นปัญหาทั้งในระดับแบบเล็กๆขึ้นมาระดับประเทศเป็นระดับโลกเลยเนาะเรื่องปัญหาขยะบางทีเราก็ลืมไปนึกไปเหมือนกันเราก็ใช้แล้วเราก็ทิ้งในแต่ละวัน แต่จริงๆแล้วมันสร้างแบบปัญหาใหญ่ระดับโลกได้เหมือนกันใช่คือสุดท้ายแล้วอ่ะแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาระดับปจเจกประมาณหนึ่งคือการแยกขยะแต่สุดท้ายแล้วมันพี่ว่ามันคือการสร้างระบบขึ้นมาอืซึ่งมันเป็นอะไรที่มากกว่าปจเจกมันคือการสร้างระบบแห่งการแบบกําจัดขยะระบบแห่งการเรียกว่าอะไรบริหารมันอะ่ะเออให้มันแบบไอ้นี่ไปทําอะไรได้ไอ้นี่ไปทําอะไรได้อะไรเงี้ยในอนาคตก็ คิดว่าไม่ใช่แค่ภาพแบบแค่ประเทศเดียวที่จะต้องทำเลยพี่มันต้องเป็นความร่วมมือประมาณนึงเนาะจากการที่ตอนนี้มันแบบเอาประเทศนู้นส่งไปออาส่งไม่ได้งั้นลอยลงน้ํำไหมอะไรเงี้ยอ่ามันก็เป็นปัญหาแบบถึงแม้ว่าอย่างญี่ปุ่นเองจะจัดการขยะดียังไงแต่สุดท้ายแล้วถ้าเขาแบบทิ้งมามา,มาเลเซียอามาเลเซียไม่เอาส่งกลับอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาใ,ในระดับใหญ่อีกมุมหนึ่งเหมือนกันใช่เนี่ยพี่ลองนึกภาพว่าวันหนึ่งสมมุติว่าขยะเยอะมากๆขยะพลาสติกเยอะมากแล้วทุกประเทศแบนขยะพลาสติกกันหมดอะ อยู่แล้วมันไปอยู่ไหนหรอเออมันต้องมีวิธีการจัดการมันที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอืมก็อาจจะกลายมาเป็นแบบที่ประเทศไทยอเริ่มแบนถุงพลาสติกประเทศอื่นเริ่มแบนหลอดเริ่มแบนอะไรแต่เออใช่สุดท้ายแบบแบนแบนแบนไปแล้วยังไงต่ออืมเออแบนมันง่ายแต่ว่าการจะอยู่กับมันน่ะอยู่ยังไงให้มันแบบให้มันเอฟเฟกตีฟอะพี่ว่ามันยากกว่านั้นแล้วมันต้องการแบบมันต้องการหัวคิดระดมความคิดกันอะอาจจะมีน้องเกรตา เป็นหัวอกน้องเกรตาน้องเกรตาช่วงโควิดก็เงียบๆก็ทําอะไรไม่ได้พลาสติกเยอะจริงๆอืมใช่ค่ะอ่ะโอเคงั้นพี่ว่าก็เรื่องขยะพลาสติกก็เดี๋ยวเราก็ดูกันต่อไปว่ากระแสของการแบรนด์แบรนด์พลาสติกมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมโลกพี่ว่าก็เป็นเรียกว่าหนังยาวอของไทยก็น่าจะติดตามในช่วงแบบเดือนหน้าก็คิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นจากกระแสที่คนไปขัดขานแล้วสุดท้ายแล้วแบบ หน่วยงานต่างๆกระทรวง,ต,งต่างๆซึ่งมีหลายกระทรวงเหมือนกันพี่มีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งคิดว่ามันต้องหันหน้ามาคุยกันอะไม่ใช่แค่บโบยไปโบยมาว่ากระทรวงนั้นต้องทําเรื่องนี้กระทรวงนี้เป็นคนนําเข้าอะไรเงี้ยคิดว่าต้องมีการคุยกันแบบหันหน้าคุยกันจริงๆว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะแบนได้จริงๆไหมหรือว่าไอ้โคต้าเนี้ยมันจะลดลงได้ไหมอืมมันไม่ใช่แค่เรื่องการรับผิดแล้วอะว่าแบบเราผิดหรือคุณผิดหรือใครผิดอะไรเงี้ยแต่ว่า เอ้ยมันเป็นปัญหาแล้วเราต้องแค่ต้องดีลกับปัญหาใช่เออซึ่งมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามันควรจะดีลกับปัญหามากกว่าที่มาดูว่าแบบเฮ้ยงานนี้ใครผิดวะประมาณของไ,ไทยก็ต้องติดตามในช่วงเดือนสองเดือนนี้คิดว่าฝ่ายที่เรียกร้องก็คงจะแบบมีการขัดขืนกันต่อไปเรื่อยๆเหมือนกัน,นะคะ่ะอืมโอเคอ่ะงานอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับวายเอ็ดแมทเธอร์ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ติดตามรายการวายเอ็ดแมทเอร์คุยข่าวเกี่ยวกับคุณได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของแซลมอน podcast สำหรับวันนี้ผมโจแล้วก็น้องเอิญขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ